เกมภาคนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นในซีรีส์นอกจากการที่เกมนี้ถือเป็นเจเนเรชันที่8ของโลกโปเกมอนแล้วในภาคนี้จะมาพร้อมระบบการต่อสู้แบบใหม่ที่เรียกว่าไดนาแม็กโดยระบบนี้จะขยายร่างของโปเกมอนให้ใหญ่ขึ้นเป็นอย่างมากและเพิ่มค่าสถานะของโปเกมอนให้มากขึ้นโดยจะสามารถใช้ในการต่อสู้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวและเมื่อผ่านไป3เทิร์นโปเกมอนจะกลับสู่สภาพปกติครับและที่สำคัญในเกมภาคนี้ยังมีระบบการตั้งแคมป์ซึ่งผู้เล่นสามารถเล่นกับโปเกมอนเพื่อเพิ่มความสนิทสนมหรือทำอาหารทานไปพร้อมกับโปเกมอนได้นอกจากนี้ในเกมยังมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไวแอเรียซึ่งเต็มไปด้วยโปเกมอนที่มีเยอะกว่าพื้นที่ปกติเป็นอย่างมากและโปเกมอนในพื้นที่นี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมแถมผู้เล่นยังสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆได้อีกด้วยครับเกมนี้เป็นเกมเวอร์ชั่นรีเมคที่ถูกปรับปรุงมาจากภาคต้นฉบับในเครื่องเกมบอยแอดวานซ์โดยได้ยกระดับกราฟิกให้เป็นแบบ3มิติและเพิ่มคุณภาพในด้านระบบเสียงของเกมให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมเป็นอย่างมากครับในภาคนี้จะเป็นเกมประเภทแอดเวนเจอร์ RPG เหมือนเกมภาคหลักแต่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเหล่าโปเกมอนและออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเหล่าโปเกมอนที่ติดอยู่ในดันเจี้ยนต่างๆนั่นเองครับจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของเกมภาคนี้คือระบบการเลือกตัวละครเริ่มต้นจากการตอบคำถามเชิงวัดบุคลิกภาพจำนวนไม่กี่คำถามตอนเริ่มเกมจากนั้นผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโปเกมอนที่มีบุคลิกตามที่ได้ตอบคำถามไปครับถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่จะทำให้ประสบการณ์การเล่นแตกต่างไปตามการตอบคำถามเลยล่ะครับนี่คือเกมโปเกมอนที่นำเอาระบบการจับโปเกมอนของเกมโปเกมอนโกมาใช้ทำให้ผู้เล่นจะได้รับความสมจริงในการเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ด้วยการบังคับจอยของเครื่องเกมเป็นท่าทางการปาลูกบอลจริงๆไปจับเหล่าโปเกมอนและที่สำคัญเนื้อเรื่องของเกมจะนำเอาภาคแรกของซีรีส์อย่างภาคเยลโล่มาปรับปรุงใหม่ดังนั้นหากคุณเป็นแฟนตัวยงของเกมโปเกมอนต้องอย่าพลาดเกมนี้เลยนะครับจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือระบบการดูแลปิกาชูและเอเยปีโดยผู้เล่นสามารถเล่นกับพวกเขาเพื่อเพิ่มความสนิทสนมหรือแต่งตัวพวกเขาให้น่ารักจนเพื่อนๆของคุณต้องอิจฉาได้แต่คุณต้องตัดสินใจให้ดีก่อนจะซื้อเกมเพราะเกมแต่ละแผ่นจะให้โปเกมอนเริ่มต้นที่แตกต่างกันโดยภาค Let's Go ปิกาชูและ Let's Go เอเยปีจะให้โปเกมอนเริ่มต้นเป็นปิกาชูและเอเยปีตามลำดับนั่นเองครับเกมโปเกมอนภาคนี้เป็นภาคที่ปรับปรุงเนื้อเรื่องในภูมิภาคอโลล่าจากภาคซานและมูนให้เป็นเนื้อเรื่องแบบใหม่ทั้งหมดซึ่งมีความลึกลับและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยยังคงระบบเด่นทั้งหมดของภาคซานและมูนไว้อย่างครบถ้วนครับนอกจากนี้ภายในเกมยังมีระบบมินิเกมขี่โปเกมอนทะเลเพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกในภูมิภาคหมู่เกาะแห่งนี้ให้มากขึ้นด้วยครับและที่สำคัญในภาคนี้จะมีเหล่าโปเกมอนต่างมิติที่เรียกว่าอันตราบีสที่มีทั้งความเท่และความเก่งกาจเป็นอย่างมากจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมภาคนี้ก็คือระบบการเดินทางผ่านอันตราเวิร์มโฮลไปยังต่างมิติที่รวบรวมโปเกมอนในตำนานจากภาคก่อนๆและโปเกมอนหายากในภาคที่ผ่านมาไว้นั่นเองครับเกมโปเกมอนภาคนี้จะทำให้คุณลืมภาพการเล่นเกมโปเกมอนแบบเดิมๆออกไปจนหมดเพราะสำหรับเกมนี้นั้นนอกจะเป็นเกมแนวต่อสู้แบบเต็มรูปแบบแล้วตัวโปเกมอนที่ผู้เล่นจะได้บังคับยังเป็นแบบ3มิติที่มีสัดส่วนสมจริงมากและที่สำคัญเวลาที่โปเกมอนของผู้เล่นใช้ท่าไม้ตายหรือใช้ท่าการโจมตีอื่นๆยังมีเอฟเฟกต์ที่อลังการจนรู้สึกสะใจและอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆอีกด้วยครับในด้านระบบการเล่นของเกมนี้ก็ถูกออกแบบมาให้เล่นได้ง่ายไม่ซับซ้อนมีข้อมูลของการกดปุ่มชุดคอมโบบอกผู้เล่นอย่างละเอียดและมีโหมดฝึกซ้อมให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนการกดชุดคำสั่งให้คล่องอีกด้วยครับและจุดเด่นที่สำคัญมากของเกมนี้ก็คือระบบการเล่นแบบออนไลน์ที่ผู้เล่นจะได้ประลองกับผู้เล่นคนอื่นที่เป็นคนจริงๆและวัดฝีมือว่าใครกันแน่ที่เหมาะสมกับคำว่าโปเกมอนมาสเตอร์มากกว่ากันนี่คือเกมภาคต่อของโปเกมอนรัมเบิลบลาสโดยในภาคนี้ได้พัฒนากราฟิกให้สวยงามยิ่งขึ้นและยังปรับปรุงระบบการต่อสู้ให้ลื่นไหลยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังได้ทำการเพิ่มโปเกมอนให้ผู้เล่นได้สะสมให้มากขึ้นกว่าเกมภาคก่อนซึ่งในเกมภาคนี้จะมีโปเกมอนกว่า700ชนิดและยังมีโปเกมอนในร่างเมกะให้ผู้เล่นได้พบเจออีกด้วยครับจ
ุดเด่นของเกมภาคนี้คือตัวเกมสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและในเกมภาคนี้จะมีระบบเงินตราที่อยู่ในรูปของเพชรที่จะได้รับหลังจากการผ่านด่านผู้เล่นสามารถใช้เพชรเพื่อใช้งานบอลลูนในการไปยังด่านถัดไปหรือซื้อไอเทมในเกมได้ผู้เล่นสามารถใช้เงินในโลกจริงในการซื้อเพชรได้ด้วยเช่นกันครับเกมโปเกมอนภาคนี้เป็นภาคที่ได้พัฒนากราฟิกเป็นแบบ3มิติเต็มรูปแบบและยังมีระบบการเล่นแบบออนไลน์รวมไปถึงมีระบบการพัฒนาร่างพิเศษที่เรียกว่าเมกาอีโวลูชันไว้ให้ผู้เล่นได้ใช้ด้วยส่วนจุดเด่นของเกมภาคนี้ก็คือระบบท่าไม้ตายที่เรียกว่าแซดมูฟที่สามารถใช้ได้สูงสุด1ครั้งต่อการต่อสู้ซึ่งมีความสามารถแตกต่างกันไปในโปเกมอนแต่ละตัวครับนอกจากนั้นในเกมภาคนี้ยังเป็นเกมภาคแรกในซีรีส์ที่ไม่มียิมให้ผู้เล่นได้ไปรวบรวมเข็มกลัดแต่จะใช้การยึดเกาะต่างๆในภูมิภาคอโลล่าแทนในการขึ้นเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ครับอีกทั้งในภาคนี้โปเกมอนบางตัวจะสามารถพัฒนาร่างไปเป็นร่างพิเศษที่เรียกว่าอโลล่าฟอร์มซึ่งเกิดจากการที่โปเกมอนตัวนั้นได้อาศัยอยู่ในภูมิภาคอันพิเศษนี้ครับหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเกมที่มีกราฟิกน่ารักหรือกำลังหาเกมไว้ให้เด็กเล็กเล่นแล้วล่ะก็เราขอแนะนำเกมโปเกมอนภาคนี้เลยครับเพราะเหล่าโปเกมอนในเกมภาคนี้จะมีรูปร่างเป็นตัวละคร3มิติทรงเหลี่ยมดีไซน์ออกมาให้ดูน่าทนุถนอมและมีสีสันแบบสีพาสเทลทำให้เด็กๆชื่นชอบได้ไม่ยากนอกจากนี้ระบบการเล่นก็ยังไม่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายแม้จะเป็นคนที่เพิ่งเคยเล่นเกมเป็นครั้งแรกก็ตามครับรูปแบบการเล่นของเกมจะแตกต่างจากเกมโปเกมอนในซีรีส์หลักพอสมควรเนื่องจากผู้เล่นจะไม่ได้ออกไปผจญภัยรวบรวมโปเกมอนตามสถานที่ต่างๆแต่ผู้เล่นจะต้องสร้างแคมป์ไว้ให้เหล่าโปเกมอนป่ามาอาศัยอยู่และเลือกโปเกมอนที่ผู้เล่นมีออกไปต่อสู้ในด่านต่างๆเพื่อรวบรวมไอเทมและวัตถุดิบในการทำอาหารแล้วนำมาใช้ในการเป็นเพื่อนกับโปเกมอนตัวต่างๆซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจของเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับนี่คือเกมแรกในซีรีส์เกมโปเกมอนที่ให้ผู้เล่นได้บังคับเป็นปิกาชูแต่ไม่ได้มีเป้าหมายในการต่อสู้กับโปเกมอนตัวอื่นหรือไม่ให้ไปสะสมโปเกมอนในโลกกว้างแต่ในเกมภาคนี้ผู้เล่นจะมีเป้าหมายหลักคือการแก้ไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองริมซิตี้พร้อมกับตามหาแฮร์รี่กู๊ดแมนผู้เป็นพ่อของคู่หูเรานั่นเองครับเนื่องจากเกมภาคนี้เป็นเกมประเภทแอดเวนเจอร์ที่เน้นการสืบคดีผู้เล่นจึงต้องมีสติและมีไหวพริบตลอดเวลาและขณะที่ผู้เล่นเดินสำรวจรอบเมืองอาจจะเจอเบาะแสสำคัญได้ทุกเมื่อรวมไปถึงบทพูดของตัวละครต่างๆในเกมก็ถือเป็นเบาะแสชั้นดีอีกด้วยและในบางฉากจะมีเหตุการณ์ที่ต้องกดปุ่มคำสั่งให้ทันซึ่งมีส่งผลต่อรูปคดีได้ครับเกมโปเกมอนภาคนี้ถือเป็นเกมโปเกมอนภาคแรกของเครื่องเกม Nintendo 3DS และเป็นเกมโปเกมอนภาคเสริมที่นำเอาโปเกมอนจากภาค Black และ White มาทำเป็นตุ๊กตาไขลานให้ผู้เล่นได้เลือกบังคับออกไปต่อสู้และในเกมภาคนี้ยังมีเหล่าโปเกมอนไขลานให้ผู้เล่นได้สะสมมากกว่า600ชนิดอีกด้วยนอกจากนี้เกมภาคนี้ยังมีระบบการเล่นเป็นแบบเกมประเภทแอคชั่นมุมมองด้านบนทำให้ได้รับความแปลกใหม่ไปจากเกมภาคดั้งเดิมไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นระบบการต่อสู้ของเกมก็ออกแบบมาให้สามารถเล่นได้อย่างง่ายดายครับเพียงแค่กดปุ่ม A และ B เท่านั้นก็สามารถบังคับเหล่าตุ๊กตาโปเกมอนให้โจมตีได้แล้วคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด